สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อจ้ามื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่องชาแนลค่ะกับบรรยากาศทงไฮทงนาเกษตรส่วนผสมเช่นเคยแล้วเนาะค่ะมื้อนี้สาวหม่องกับสิพาพี่น้องเลาะชมค่ะก็มาเว้าเรื่องอันการเกษตรเนาะค่ะการเกษตรหัวใจรักก็บ่แม่นแวะแค่ว่าเฮาจะลงมือทําอย่างเดียวเด้อค่ะเฮาต้องมีอุปกรณ์แล้วก็ความคิดในที่นี้ก็คือว่าเฮาคิดว่าสิเริ่มต้นจากหยังสิเริ่มต้นจากการปลูกผักเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเริ่มการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่ว่าให้ประโยชน์และผลผลิตที่ว่าต่างๆนะคะหรือว่าเริ่มต้นจากการแบ่งโซนจัดส่วนหรือว่าปลูกเข่าปลูกหยังก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องคะบ้านสาวหม่องนี้ก็เป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ฝนตกบ่อยค่ะบ้านสาวหม่องอีสานเนาะอยู่อีสานแบบนี้ก็เฮ็ดการเกษตรแนวคิดที่สาวหม่องอยากมาเฮ็ดก็เพราะหยังพี่น้องเพราะว่าทุกมือนี้สิ่งที่ทุกคนหลายๆหวนหาก็คือการเกษตรนั่นแหละหลังเกษียณเพิ่นก็อยากกลับบ้านมาใช้ชีวิตการเกษตรเนาะมีช่องหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นก็ปิด FB สาวหม่องเพิ่นก็คอมเมนต์มาบอกอยู่ว่าอยากใช้ชีวิตแบบนี้เด้ย้ำใดจะเกษียณแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตจากกรุงเทพแล้วก็มาใส่ชีวิตอยู่แบบอีสานบ้านเฮาแบบนี้นะคะขุดซะเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวแต่สมองบ่ได้เลี้ยงงัวดอกเด้อค่ะก็ปลูกอยู่ปลูกกินเพราะว่าถ้าเลี้ยงงัวก็บ่มีเวลาเนาะค่ะก็หอยนามปูปลาบ่อึดบ่อยากบ้านสมองเป็นบ้านทงบ้านนาเด้อค่ะก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเข้าไปติดตามแฟนเพจสมองให้น้ําในเด้อค่ะแฟนเพจ Facebook สมองเพิ่งเปิดใหม่ก็อย่าลืมเข้าไปเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำแน่เด้อค่ะช่องบานๆนี่แหละพี่น้องค่ะก็เรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตรจากสิ่งที่เฮาไปเห็นไปได้เรียนรู้เห็นของคนอื่นเฮาก็เลยคิดว่าเออคนอื่นเขาก็ยังเฮ็ดใดเฮาก็ต้องเฮ็ดใดคือกันว่าแม่นแค่ว่าเฮาคิดที่จะลงมือทำแต่เฮาคิดซื่อๆแต่เฮาบ่ลงมือทำมันก็บ่เกิดผลอีหยังหรอกค่ะเฮาก็ต้องแบบใส่ชีวิตให้คุ้มนะพี่น้องในการเกษตรเฮาตั้งใจว่าสิเฮ็ดเกษตรเฮาก็ต้องเฮ็ดให้แบบถึงบ่ถึงให้ถึงจุดสุดยอดแบบว่าดีเลิศอีหยังประมาณนี้ค่ะแบบเฮาเฮ็ดแบบบ้านๆอยู่แบบบ้านๆเฮาปลูกอยู่ปลูกกินคือจังสาวหม่องอยากปลูกข้าวอยากปลูกไม้ไผ่กินหน่อไม้ใบถาแกงหน่อไม้ปลูกผักขาปลูกอีหยังจังซี่เนาะก็ว่ากันไปค่ะเฮาก็มีหลากหลายนะพี่น้องสิ่งสำคัญหัวใจรักการเกษตรก็คือความพร้อมค่ะถ้าพี่น้องท่านใดบ่พร้อมแต่ว่าก็อยากเฮ็ดการเกษตรก็ลองเบิ่งเนาะค่ะไปปิ่นกำลังใจให้ทุกๆท่านค่ะสาวหม่องก็เฮ็ดการเกษตรก็มาได้ปีนึงปีกว่าๆแล้วพี่น้องปีจะเข้า2ปีแล้วค่ะแต่ว่าท่านได้ฮอดค่ะไกลแล้วค่ะก็ประสบผลสำเร็จปลูกต้นไม้ก็เริ่มสีใหญ่เริ่มแบบเบ่งบานขึ้นเนาะค่ะปลูกกล้วยก็ได้กินเครือกินปีแล้วค่ะปลูกหมากซีดาหรือว่าฝรั่งนั่นละค่ะก็ได้อยู่ได้กินบ่อึดบ่อยากค่ะในสระนี่ก็มีปลานี่ก็ปล่อยน้ําแน่เด้อค่ะปลาธรรมชาติแน่ส่วนหลักๆนี่สาวหม่องก็ปล่อยเป็นปลานิ้นค่ะปล่อยปลาสลิดน้ําปลาปนกันไปแต่ปลาดุกนี่บ่ปล่อยดอกเด้อพี่น้องเพราะว่าปลาดุกเป็นปลากินปลาอื่นสมองก็บ่ปล่อยเดี๋ยวระบบนิเวศเพิ่นก็สิเสียเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เล็ดลอดมาอยู่ดอกค่ะเฮาห้ามบ่ได้ดอกพี่น้องห้ามธรรมชาติเพราะว่าเพิ่นก็มาน้ําน้ํามาน้ําธรรมชาติเนาะน้ําไหลแบบน้ําล้นบ่เซาเพิ่นก็ข้ามมาสะได้ค่ะเป็นของบื่นได้เนาะพี่น้องในที่นี้คําว่าบื่นคือว่าป่าใต้มาน้ําพี่น้องบางคนอีสานบ้านเฮาเอิ้นบื่นค่ะจับปลาบื่นประมาณนี้ค่ะแล้วการชีวิตแบบนี้ก็อยู่ในเมืองหาบ่ได้ค่ะหาได้ที่บ้านเฮาในสิ่งที่ว่าเฮาคิดว่าอยากสิเฮ็ดแต่ว่าท่านหลายๆท่านที่อยู่ในเมืองเพิ่นก็เบิ่งคลิปสาวหม่องเพิ่นก็อยากสิมาเฮ็ดแบบนี้คือกันค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเด้อค่ะที่อยากเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแบบสาวหม่องว่าจำเป็นต้องแบบสาวหม่องก็ได้ค่ะเขาเฮ็ดในพื้นที่เล็กๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดอยู่คอนโดอยู่บ้านเช่าบ้านหยังเขาก็ซื้อกระถางมาแล้วก็ดินเกษตรปลูกอยู่ปลูกกินปลูกต้นหอมปลูกผักอีหยังก็ว่ากันไปค่ะปลูกผักชีจีนอีหยังประมาณนี้ค่ะ
ปลูกไว้เพราะบ่ให้ขึ้นฮอดบานนะคะปลูกดอกไม้ผสมผสานกันไปเพราะได้ฮดออกกําลังกายเนาะพี่น้องแต่ว่าชีวิตบานทงมันก็ต้องสู่แน่ค่ะมันก็ลําบากแน่เป็นธรรมดาแล้วเนาะพี่น้องก่อนเฮาสิประสบผลสําเร็จบ่ว่าแต่เรื่องอีหยังเฮาก็ต้องลําบากผ่านความลําบากยากเข็ญมาก่อนอาจสิบ่ลําบากมากมายก่ายกองแต่ว่ามันก็ต้องทนค่ะต้องรอเวลาของแบบซีเฮ็ดปุ๊บปั๊บเฮาสิได้ให้มันงามเลยมันก็คงบ่งามค่ะพี่น้องต้องดูแลเอาใจใส่ค่อยสิงามค่ะเฮาก็ต้องมาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงเนาะค่ะสาวหม่องก็คลิปนี้ก็ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งแบบเพลินๆค่ะเบิ่งข่าวเบิ่งน้ําเบิ่งหยังก็ว่ากันไปเนาะค่ะปูหอยน้ําทาบ่อึดบ่อยากพี่น้องบ้านสาวหม่องฝนก็ตกมาเกือบทุกมือค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกฟ้าขาดเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งคักขนาดตกแบบตกนำนำนะคะตกแบบแนมบ่เห็นกกใหม่เลยค่ะขาวโพลนไปเบิดเลยพี่น้องคลิปนี้สาวมองกะให้พี่น้องชมเพื่อนๆไปซ้ำนี้เด้อค่ะขอพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเฮามาพอกันใหม่เด้อสาวมองสิเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอีหยังกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวมองนำแน่เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สาวมองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ